ับช่วงนี้วงการบันเทิงอาจจะถ่ายไม่ได้ครับก็กลายเป็น work from home ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะทำงานบริษัทนะครับก็ทำบริษัทโฆษณาทำบริษัทกับอดีบริตีแล้วก็มีของโรงไม้ที่ทำอยู่ครับฉะนั้นระหว่างรอถ่ายครับรู้จักพี่สองกิ้งน้อยไปซะแล้วหาเวลาเข้าวันกับโมฮาเลยว่ะนีคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นหน้าด่านให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ช่วยเหลือมาตลอดนะครับเรารู้ว่าทุกท่านเหนื่อยมากแล้วก็ต้องเสียสละอย่างมากก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากกำลังใจกับทุกคนที่อยู่ในบ้านเหมือนกันในตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยมันยากลำบากมากๆครับแล้วเราก็อยู่ในช่วงของการช่วยเหลือกันโดยตลอดไม่ทางใดกระทางหนึ่งขอให้อดทนอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนรอบข้างนะครับณตอนนี้นอกจากการปฏิบัติการกักตัวอยู่กับบ้านแล้วอะไรเงี้ยครับสิ่งที่สำคัญมากคือการให้กำลังใจคนรอบข้างด้วยกันนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจแล้วก็ผมก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจกับทุกคนด้วยแล้วกันนะครับ